ชาดาดาวประจำเมืองอย่างรัฐมนตรีชาดาไทยเศรษฐ์ทำให้คำว่าดาวสภาแปลว่าหมาเห่าใบตองแห้งเก่งแค่แง่งแง่งในลีลาเจอคนจริงสะบัดแข้งจากแง่งแง่งก็กลายเป็นเอ็งเอ็งไปทันทียติด่วนในสภาเมื่อวาน14กุมภาพันธ์2567ขอให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาทบทวนมาตรการอารักขาถวายความปลอดภัยขบวนเสด็จที่พรรครวมไทยสร้างชาติเสนออภิปรายกันแซ่บเวอร์สมเป็นวันวาเลนไทน์จริงๆสสรังสิมันอภิปรายพาดพิงรัฐมนตรีชาดานำภาพสปปส.ถ่ายรูปคู่รัฐมนตรีชาดามาประกอบการอภิปรายว่าแม้กระทั่งนายชาดาพูดถึงการเนรคุณแผ่นดินมีการปลุกปั่นให้สถานการณ์ร้ายแรงเกินกว่าความเป็นจริงมากและทำให้คนทั้งสังคมรู้สึกไม่ปลอดภัยรัฐจะสร้างมาตรการรักษาความปลอดภัยได้อย่างไรในเมื่อสุดท้ายผีที่สร้างขึ้นมามันมาจากพวกท่านเองถ้ายังปล่อยให้สถานการณ์บานไปเรื่อยๆหากไม่มีการดึงสติแล้วคำขู่เกิดขึ้นจริงใครจะรับผิดชอบและสุดท้ายผู้ที่ใช้ความรุนแรงแล้วไม่รับผิดชอบอะไรควรจะหาว่ารัฐบาลเป็นผู้ที่อยู่เบื้องหลังคนเหล่านี้ขออย่าให้ไปถึงจุดนั้นเลยเมื่อสิบเอกศาสดาบูดกระแทกรัฐมนตรีชาดาลุกขึ้นกระทอกกลับทันทีสภาร้อนฉ่าเป็นเตาเกาหลีปิ้งย่างไฟโชนยัตตินี้เป็นเรื่องของการอารักขาขบวนเสด็จที่ทำร้ายจิตใจประชาชนแต่กำลังเอาเรื่องนอกประเด็นผลของการกระทำเด็กหรือใครก็ตามกี่ครั้งแล้วที่ทำผิดกฎหมายการแสดงออกด้วยหัวใจคนไทยไม่มีปัญหาแต่มันมีขบวนการในประเทศนี้ที่จะล้มล้างที่จะบั่นทอนอย่าพูดว่าไม่มีถ้าทำกับผมแบบนี้พูดกับผมแบบนี้เดี๋ยวผมจะพูดให้หมดยืนยันว่าวันนี้ไม่ได้อยากจะพูดแต่หัวใจความรักชาติมันเต็มเปี่ยมสิ่งที่ท่านทำไม่ใช่ความคิดสร้างสรรค์ปากบอกว่าพัฒนาแต่สิ่งที่ทำเมื่อสักครู่นี้เลวทรามมากในความรู้สึกผมซึ่งประธานสภาปล่อยภาพนี้ออกมาได้อย่างไรใครอนุญาตผมไม่ว่าสมาชิกแต่ขอถามประธานการอภิปรายอยู่ดีๆสร้างปัญหาเองอย่าพูดว่าไม่มีขบวนการล้มเจ้ายืนยันว่ามีซึ่งผมพร้อมจะถ่ายรูปกับทุกคนที่ปกป้องสถาบันแต่เขาจะเอาไปทำอะไรผมไม่รู้ผมไม่เกี่ยวมันคนละเรื่องต้องมีสามัญสำนึกในการกระทำอย่ามาพูดดูดีแต่ปฏิบัติไม่ดีช่วงต่อมาก้าวไกลอยากจะกรี๊ดเมื่อรัฐมนตรีชาดาลุกขึ้นอภิปรายเป็นเอพิโซด2ว่า4ปีที่ผ่านมาในฐานะคนไทยคนหนึ่งผมนั่งดูมาตลอดดูการกระทําของเด็กๆที่เกี่ยวเนื่องกันมาตลอดหากขบวนการต่างๆเกิดขึ้นจากเด็กเกิดจากความรู้สึกหรือสิ่งที่เป็นธรรมชาติก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งแต่ปัญหาคือมีผู้อยู่เบื้องหลังมอบเงินให้เด็กและบางทีมีต่างชาติไปทำเรื่องประกันตัวที่โรงพักกดดันต่างๆมากมายผมเห็นว่าไม่ได้เกิดจากการกระทำของเด็กและไม่ใช่พื้นที่ที่จะทำให้เกิดสันติภาพหรือการพูดคุยที่ชัดเจนในฐานะคนไทยก็เจ็บปวดพอสมควรเหตุการณ์ครั้งนี้เป็นการประทุครั้งหนึ่งของคนไทยส่วนหนึ่งจึงเป็นที่มาของยติในวันนี้สิ่งสำคัญคือมันมีเบื้องหลังมีเงินสนับสนุนผมไม่อยากจะพูดจากบางคนหรือจากกลุ่มมันทำให้ปัญหาไม่จบสิ้นประเทศไทยอยู่มาได้ไม่เคยมีปัญหาเหล่านี้จะเกิดจากอะไรผมก็ไม่สามารถรู้ได้สิ่งเหล่านี้ไม่ได้เกิดในชีวิตจิตใจของคนไทยทั้งชาติแต่เป็นความรู้สึกของคนกลุ่มหนึ่งที่พยายามจะเข้ามาเกี่ยวข้องและสร้างความเสื่อมให้กับสถาบันถ้าจะเอาพื้นที่พูดคุยต้องด้วยความต้องการของคนไทยเป็นความรู้สึกแต่นี้มันไม่ใช่สิ่งที่เป็นความรู้สึกของคนที่เข้าใจคำว่าประมุขของประเทศตอนนี้ข้อมูลอยู่ในมือนี้ถ้าใครอยากดูแต่เรียนด้วยความเคารพว่า
ผมไม่อยากสร้างความขัดแย้งแต่ท่านเริ่มก่อนและสิ่งที่ผมพูดมีหลักฐานแต่ยังจับไม่ได้ถ้าถึงเวลาเขาดำเนินคดีแน่นอนถ้าถามว่าใครถ้าอยากรู้เดี๋ยวจะตอบให้ว่าเป็นผู้ช่วยส.ส.ท่านใดที่ส่งเงินให้ขบวนการพวกนี้ผมบอกว่าอย่าเอาผมไปสู่องค์ประกอบให้มันครบคนอย่างผมถ้าไม่ใช่ความจริงไม่พูดและสิ่งสำคัญมันอยู่ระหว่างที่เขารวบรวมหลักฐานแต่ผมกล้าพูดว่ามันเป็นเรื่องจริงไม่ต้องห่วงความจริงมันต้องเปิดออกมาแน่นอนถ้าท่านจะใช้กลไกทางสภาก็ดีเพียงแต่ว่าวันนี้จะทำเพื่ออะไรและอยากรู้อะไรข้อมูลมันเป็นเอกสารของทางราชการความจริงย่อมเป็นความจริงอยู่วันยังค่ำพร้อมกันนั้นรัฐมนตรีชาดาก็ชูเอกสารให้ดูเป็นการเรียกน้ำย่อยนี่พูดกันตรงๆนะในสังคมหัวเต่าทุกวันนี้โดยเฉพาะกับเรื่องคุกคามยามหมิ่นสถาบันในรูปแบบตัดกร่อนบ่อนซอกถ้ารัฐมนตรีชาดาถือว่าธุระไม่ใช่เพียงรักชาติพิทักษ์สถาบันอยู่ในใจเหมือนผู้ใหญ่จอมปลอมอีกหลายๆคนที่ไม่กล้าขยับขยื่นตัวด้วยกลัวทัวส้มลงแล้วก็สถาบันต้องถูกส้มสามนิ้วตามกระชับพื้นที่ถี่ขึ้นและหนักขึ้นแน่นอนยามนี้มีแต่รัฐมนตรีชาดาภูมิใจไทยคนเดียวเท่านั้นเป็นหนุมานในดงยักษ์ประกาศตัวรบทั้งในสภานอกสภาผู้คนที่ได้แต่อัดอั้นตันใจเมื่อมีผู้กล้าออกนำบรรดาผู้ตามก็พร้อมรักคนเก่งนะไม่ต้องการแล้วเพราะมีล้นจนประเทศสุดต้องการคนกล้าคนจริงที่จับคอเสื้อเขย่าได้ทั้งในสภานอกสภาอย่างรัฐมนตรีชาดามากกว่าเก่งประเภทเห่าอาศัยสภาคุ้มกลาหัวถีบทิ้งซะมั่งอุทัยธานีเป็นเมืองพระปฐมบรมราชชนกแห่งราชวงศ์จักรีก็สมแล้วที่รัฐมนตรีชาดาเป็นคนอุทัยธานีและคนอุทัยเลือกให้เข้าไปทำหน้าที่แทนในสภาเอาล่ะเดี๋ยวจะไม่ได้คุยเรื่องทานตะวันผู้คร่ำครวญหาคุกตำรวจนำทานตะวันตัวตุลานนท์และนายณัฐนนท์ชัยมหาบุตรไปฝากขังศาลเมื่อวานและศาลไม่อนุญาตให้ประกันตัวส่งเข้าคุกไปก็ตามสูตรสามนิ้วประกาศอดอาหารประท้วงจากนั้นศูนย์ทนายสิทธิก็คงทำหน้าที่ประกาศข่าวอาการเป็นระยะปลุกเร้าเรียกร้องความเห็นใจคำร้องในการฝากขัง12วันตั้งแต่14ถึง25กุมภาพันธ์ตำรวจระบุพฤติกรรมทานตะวันและนายณัฐนนท์ว่าณัฐนนท์ผู้ต้องหาที่2บีบแตรส่งเสียงดังต่อเนื่องยาวประมาณ1นาทีลักษณะแสดงถึงความไม่พอใจโดยไม่มีสาเหตุใดให้ควรใช้แตรในขณะเดียวกันนางสาวทานตะวันผู้ต้องหาที่1ที่เป็นผู้โดยสารได้เปิดกระจกออกมาและกล่าววาจาส่งเสียงตะโกนโวยวายในลักษณะว่าเดือดร้อนประชาชนภาษีประชาชนก็ถูกกฎหมายอาญามาตรา116ทั้งคู่ตำรวจไทยเรานี่นะถ้าเอาจริงถือว่าเก่งมีประสิทธิภาพประชาชนฝากไข้ได้ไม่ใช่ฝากได้แค่ผีแต่ทีนี้ตำรวจไทยชินระบบไขลานฉะนั้นผบ.ตร.พลตำรวจเอกต่อศักดิ์สุขวิมลต้องไขลานทุกเช้าไม่งั้นหยุดเดินหรือเดินไม่ตรงแต่ตอนนี้กับเรื่องคุกคามไล่ล่าขบวนเสด็จท่านรับปากว่า2วันได้เรื่องก็ได้จริงตามที่ท่านรับปากขอบคุณครับขอบคุณวันนี้15กุมภาชาวประชานัดแต่งสีม่วงพร้อมกันแสดงให้ประจักษ์เรารักกรมสมเด็จพระเทพผมมีอยู่ตัววันนี้ต้องคุยตู้เอามาใส่กับการแสดงออกซึ่งความรักในกรมสมเด็จพระเทพผมจะน้อยหน้ากว่าประชาพักคนอื่นๆเขาได้อย่างไรขอปิดเบรกโดยอาศัยคำพูดรัฐมนตรีชาดากับพี่น้องอุทัยนับหมื่นเมื่อวานนี้กันละกันวันนี้ประเทศไทยอยู่มาได้เพราะอะไรอยู่มาด้วยสถาบันหลักอยู่มาด้วยพระมหากษัตริย์ที่ทำให้คนไทยยังมีความสุข
ลองดูประเทศเพื่อนบ้านเรามาตรการทางสังคมต้องเกิดขึ้นกับบุคคลพวกนี้อย่ากลัวเราต้องรักชาติรักแผ่นดินต้องลุกขึ้นมาวันนี้มีขบวนการมีสิ่งที่พยายามจะมาสร้างความเสื่อมให้กับสถาบันหลักองค์พระประมุขของไทยเราต้องลุกขึ้นสู้ถ้าเราไม่สู้เพราะไม่มีใครรักคนไทยรักเจ้าไทยและพระมหากษัตริย์ไทยเท่ากับคนไทยทุกคนอีกแล้วขอบคุณทุกคนที่ได้มาแสดงพลังด้วยความบริสุทธิ์ใจใครไปอุทัยไม่ต้องอุทธรนอนอุทัยตื่นสายๆไปไหว้หลวงพ่อฤาษีลิงดำแล้วสดต้มยำปลาแรดรับรองหายแรด